ก่อนที่นี่มีคาเฟ่ของตัวเองด้วยนะชื่อทูเกต้ารถเรียบร้อยแล้วนะคะ All New Toyota Yaris Cross สีที่แตนเลือกมานะคะเป็น Dark Turquoise แล้วก็เป็นรุ่น HEV Premium Luxury นะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยก็คือแบบคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะแอบขอรีวิวรถเบาๆละกันนะคะว่าคันนี้มันเลิศยังไงแต่นขอมารีวิวเบาๆก่อนที่จะออกไปขับจริงกันนะคะกับเจ้า All New Toyota Yaris Cross HEV Premium Luxury สีน้ำเงิน Dark Turquoise คันนี้คันนี้เป็นระบบ Hybrid Gen 4นะคะเป็นแบตลิเธียมไอออนเครื่องยนต์ 1.5 อัตราการใช้น้ำมันจะอยู่ที่ 26.3 กิโลเมตรต่อลิตรนะคะอันนี้ตามค่าใน lab นะดีไซน์ภายนอกเขาออกแบบมาในธีม Solid and Dynamic นะคะที่จะมีความโฉบเฉียวดูสปอร์ตแบบพรีเมียมดีคันนี้สามารถที่จะเปลี่ยนหลังคาเป็นสีดำได้แล้วด้านในก็คือกว้างเลยนะคะมันรู้สึกโปร่งๆดีอะตรงคอนโซลก็สวยแต่ที่ชอบที่สุดเลยคือเขามีพาโนรามิกรูฟนะคะจะมีเฉพาะในรุ่น HEV Premium Luxury เท่านั้นนะคะตัวหลังคาเนี่ยก็คือจะสามารถเปิดให้เห็นท้องฟ้าได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะเปิดออกไปด้านนอกได้นะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวเลยนะคะเรื่องน้ำรั่วตัวเบาะเป็นหนังสังเคราะห์ที่เขาใส่เทคโนโลยีโคเล่โมดูเล่มาให้นะที่เบาะหน้าทั้งคนนั่งและคนขับนะคะตัวนี้จะช่วยลดการสะสมความร้อนระบายอากาศได้ดีเบาะที่นั่งข้างหลังสามารถปรับได้คนที่นั่งด้านหลังก็จะนั่งได้สบายมากยิ่งขึ้นแล้วคันนี้ก็มีที่เก็บของเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นที่วางแก้วที่วางขวดน้ำแล้วก็มีช่องเก็บของเล็กๆตรงด้านหน้าคนนั่งด้วยแล้วก็ยังมีกล่องเก็บของนะคะที่ด้านในเป็นช่อง power outlet เนาะเราสามารถใช้ชาร์จไฟฟ้าได้ถึง120วัตต์เลยเบาะคนขับสามารถปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางมาที่ฟังก์ชันอำนวยความสะดวกกันบ้างจอสัมผัสรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายค่ะพร้อม T-Connect เลยมีที่ชาร์จไฟแบบไร้สายนะคะคือสามารถวางโทรศัพท์แล้วก็ชาร์จแบตได้เลยมีที่เสียบสายชาร์จทั้งแบบ USB แล้วก็เป็นแบบ Type-C ด้วยเป็นระบบเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็มีระบบออโต้เบรกโฮนะคะที่จะหน่วงเบรกเอาไว้เนาะเวลาที่เราติดไฟแดงเราไม่ต้องเหยียบเบรกเราสามารถกดปุ่มนี้ได้เลยคันนี้มีระบบกรองฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะคะคันนี้เขามีแอร์ด้านหลังด้วยนะแล้วก็มีที่เสียบชาร์จ USB แบบ Type-C แล้วเบาะหลังสามารถพับลงได้ก็ที่เก็บของท้ายรถเนี่ยใหญ่มากๆเลยที่สำคัญยังสามารถปรับระดับความสูงให้เท่ากับขอบท้ายรถได้ด้วยเวลาที่เรายกของขึ้นลงอ่ะจะได้ยกได้สะดวกแล้วที่แตนชอบมากที่สุดก็คือฝาท้ายรถนะคะคือเปิดปิดไฟฟ้าแล้วก็มีฟังก์ชัน Kick Activated ด้วยคือเวลาเรายกของเยอะๆเราสามารถใช้เตะแล้วก็ฝาท้ายรถจะเปิดขึ้นมาเองแต่มีเฉพาะในตัวท็อปเท่านั้นนะคะในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะคันนี้เขาก็มีกล้องมองรอบคันมาให้มีกล้องบันทึกภาพทั้งหน้ารถแล้วก็ทั้งหลังรถเลยนะคะมี Parking Sensor ด้านหน้า2จุดแล้วก็ด้านหลัง2จุดด้วยระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense เขาก็ให้มาแบบครบมากๆอย่างแรกที่แตนเห็นเลยก็คือตัวกระจกมองข้างนะคะเขาจะมีตัวไฟที่เตือนว่าเวลามีรถบางทีเรามองไม่เห็นมีเลน Departure Alert นะคะที่เป็นระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยที่หน่วงอัตโนมัติด้วย Pre-collision System นะคะเป็นระบบเตือนก่อนการชนเนาะถ้าเกิดเราขับที่ความเร็วแบบเกิน5กิโลเมตรขึ้นไปแล้วก็ระบบ Cruise Control นะคะที่จะควบคุมแล้วก็ปรับความเร็วอัตโนมัติเวลาขับทางไกลเนี่ยตัวนี้จะช่วยได้ดีมากๆเลยแล้วคันนี้ก็มีระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติที่แตนเพิ่งเคยเห็นเลยนะคะเขามีระบบเตือนลมยางด้วยโชว์ให้ดูเลยว่าแต่ละข้างเนี่ยลมยางเหลือเท่าไหร่การรับประกันนะคะก็คือแบตเตอรี่เนี่ยรับประกัน10ปีในส่วนของระบบไฮบริดนะคะก็รับประกัน5ปีเลยแล้วสำหรับตัวท็อปเท่านั้นนะคะที่มีเวลคัมแลมป์ตัวนี้ก็คือตอนกลางคืนที่เวลาเราจะเดินไปขึ้นรถแค่เดินไปใกล้ๆรถนะคะตัวไฟก็จะติดอัตโนมัติเลยทำให้เราสามารถมองเห็นพื้นขึ้นรถได้แบบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอีกความเก๋นึงนะคะก็คือพูดหลังจากได้ยินเสียงบีฟไปอีเกียนี่กำลังเริ่มต้นเส้นทางเพื่อไปหาอ
ี๋ยวเอาไปเก็บไว้ก่อนเพราะว่ามันเดี๋ยวเราจะพับเบาะลงพร้อมไปขายของแล้วนะคะโอเค let's go ไปเควิลเลจของเต็มรถมากมากมากเขาว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องแบบเดินเข้าไปดูก่อนไหมใช่เอซิดว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วเราค่อยเอาของลงโอเคครับแวร์ทัวร์จะตายนะคะเฮียจัดของสิคะได้อะไรเธก็เดี๋ยวก่อนจะปิดบล็อกเนาะขอมารีแคปนิดนึงนะคะว่าที่แตนขับเจ้า All New Toyota Yaris Cross มาเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็อย่างแรกเลยขออนุญาตเปิดพาโนรามิกรูฟของเราก่อนตาดานี่จ้ะอย่างแรกที่ชอบมากคันนี้เลยนะคะก็คือเจ้าพาโนรามิกรูฟเป็นเองคือชอบในความเก๋เราเป็นคนแบบชอบถ่ายรูปเวลาแบบใส่แว่นในรถอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าอันนี้ส่วนตัวนะคะอันนี้อาจจะไม่ใช่แบบประโยชน์ที่แท้จริงแต่ว่าบางทีการที่มันมีแบบพาโนรามิกรูฟเนี้ยมันก็ทำให้เราอยากซื้อรถคันนี้เพราะว่ามันดูเก๋ดีแล้วด้วยความที่เราเป็นคนทำคอนเทนต์เวลาเราถ่ายลงถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่รู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันทำให้ถ่ายรูปออกมาได้สวยแต่ว่าประโยชน์จริงๆของมันเลยนะส่วนตัวสำหรับแตนประเทศไทยมันอาจจะร้อนที่แบบเราจะเปิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบเราไปที่ทะเลสวยๆเจอฟ้าสวยๆอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ฟิลเวลาขับรถมันสวยแบบสมมติเราไปเที่ยวภูทับเบิกขึ้นภูเขาอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นอีกกิมมิกนึงที่ทำให้มันแบบ
มันสวยมันเห็นธรรมชาติเนาะแล้วก็ที่แตนชอบคือเวลาแตนขับตอนกลางคืนอย่างเงี้ยแตนจะชอบเปิดตัวพาโนรามิกรูฟเพราะว่ามันทำให้รถเนี่ยมันสว่างขึ้นแล้วก็สำหรับฟังก์ชันที่ชอบนะคะก็จะเป็นฟังก์ชันภายในรถเนี่ยแหละตอนนี้รู้สึกติดใจกับรถไซส์นี้เลยนะคะคือมันทัศนวิสัยดีรู้สึกว่ามันไม่ได้ขับยากอย่างที่เราแบบคิดไว้แล้วฟังก์ชันที่เขาให้มาก็ค่อนข้างตอบโจทย์การใช้งานของแตนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝาท้ายที่เป็นไฟฟ้าเป็นแบบมีสามารถคลิกActivated ได้แล้วก็เบาะที่พับได้ขนของได้เยอะมากขึ้นอันนี้คือที่ค่อนข้างถูกใจแล้วก็แอบติดใจกับรถที่เป็นไซส์ SUV แบบนี้สุดท้ายนะคะเรื่องของการประหยัดน้ำมันคันนี้คือประหยัดน้ำมันได้เยอะจริงๆนะเมื่อวานที่แตนแบบขนของไปขายแบบของเยอะแล้วก็ขับไปกับบางแคสุขุมวิทนะคะ2วันแต่ว่าแบบน้ำมันก็คือไม่ได้ลดไปเยอะเลยขับได้ประมาณเฉลี่ยแบบ20กิโลเมตรต่อลิตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครที่กำลังมองหารถใหม่นะคะหรือว่าอยากขับรถที่ใหญ่ขึ้นก็ยังไงลองดูเจ้า All New Toyota Yaris Cross ไปชมไปลองนั่งกันดูได้นะคะที่โชว์รูม Toyota ทุกสาขาเลยก็เดี๋ยวแตนจะขออนุญาตปิดบล็อกตรงนี้เลยแล้วกันนะคะสำหรับ All New Toyota Yaris Cross นะคะเพื่อนๆที่อยากจะมาลองเทสต์ drive นะคะก็สามารถมาได้ที่ Toyota Alive Space บางนาหรือถ้าอยากดูรุ่นอื่นๆของรถ Toyota นะคะก็มาที่นี่ได้เช่นกันโดยรวมคือชอบนี่รู้สึกว่าเหมือนจะป้ายยาตัวเองยังไงก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวแต่ยังไงใส่รายละเอียดทุกอย่างเอาไว้ให้ใน description box เนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ตั้นไปก่อนแล้วค่ะบ๊าย